พี่ลองพูดใต้ดิมึงกำลังหาเรื่องอัดกูอยู่ใช่ไหมล่ะกูรู้อะไรวะไอ้พวกขี้ซุ่มไม่ได้แดกกูซุ่มอะไรวะเร็วแหลกใต้เร็วพี่ลองพูดคำง่ายๆอย่างเช่นเดี๋ยวกูติมหน้าที่เหยียดแม่มึงไงเดี๋ยวกูติมหน้าที่เหยียดแม่มึงเดี๋ยวกูติมหน้าที่เหยียดแม่มึงกูติมหน้าที่มึงเอ้ยติมน้ำมึงตีเหยียดแม่เหยียดแม่มึงเอาแม่กูเลยกูติมน้ำมึงตีดิเริ่มไปไกลแล้วเริ่มไม่ใช่ไล่อารยธรรมไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหมวันวันเลิกทำเสียงกันดีสัตว์ยังไงวะเสียงไม่มีอะไรทำใช้ไม่ได้นี่กูรู้ทำไมไม่มีอะไรทำนี่อ่านสำนักข่าวใหม่ให้กูดูตะเพียอะไรวะนี่ไงเป็นสำนักข่าวที่ชื่อแปลกสักวันพี่ว่ามันจะขึ้นติด1ใน10สำนักข่าวไทยรายงานข่าวจากสำนักฮีนิวเอพีเกมไม่มาดีหรอวะเดี๋ยวก็มาโทรตามมั้ยล่ะแต่ดีกว่ามั้งคนขับคนนอนน่ะเดี๋ยวเอพีเกมรุ่นเสียเดี๋ยวลงเสียพูดแล้วก็ควักโทรศัพท์ขึ้นมาโทรมึงว่าเวลามันอารมณ์เสียมันจะเป็นยังไงวะวันนั้นไงวันที่ด่าเจมไงวันไหนวะวันที่พี่ไลฟ์อยู่อ่ะพี่ชื่อพี่ปลุกมาด่าเจมคุยอะไรเจมจริงเหรอแล้วมึงมาโดนกูเตะออกจากห้องไปเกด่าเจมดิกุยอะไรปัดกุยอะไรปัดกุยอะไรปัดน้องเราเคยทำนิสัยอย่างนั้นด้วยเหรอวะแล้วเยี่ยมเลยสมกับเป็นน้องกูเยี่ยมตรงไหนวะเป็นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยเรื่องทำเสียงปัญญาอ่อนมันปัญญาอ่อนตรงไหนวะเร่งโอ้โหนี่มันแย่ออกไปนอกบ้านฝนตกให้ถามมึงว่าโอเคสัตว์กูยังเงียบไรเหี้ยกูยังเงียบแล้วคุยกูก่อนกูเหงาเหี้ยกูยังเงียบเลยสัตว์เร็วกูลอนลี่กูขี้เหงาลอนลี่วะฮัลโหลฮัลโหลพ่อไงโน้ตกูไปสกี้ยังไปทันดีคลิปที่เอเบเกตได้บุได้เจมคุณใจหายเว้ยใจหายไม่เก็บคนนี้หรอคนนี้นั่นถ้ามันมองแล้วมันด่ากูยังงั้นที่งานนี่กูโดนทีมสองตีนเลยกูโดนทีมหายเมาเลยพี่ผมสากแล้วเกิดเป็นรุ่นพี่ภาษาอะไรว่าโดนรุ่นน้องด่าเฮ้ยให้มันได้ใจไปก่อนเดี๋ยวรู้จักโดนด่าตลอดโดนด่าตลอดผมจริงๆก็มีเหี้ยอะไรก็ลงที่กูความผิดกูทั้งนั้นจะไอ้นู่นจะไอ้นี่จะดราม่าหายอะไรกูต้องเพย์กูผิดควยอะไรเนี่ยลากกูเข้าไปเกี่ยวสักเพย์เย็ดแม่ใช่นี่คือความในใจของมึงเย็ดแม่เหี้ยอะไรนะเย็ดแล้วเหนื่อยใจขอลาออกจากวงการนี้นั่งแดกข้าวหมูกรอบว่าถ้าเราไปไม่ลงจริงเราอาจจะไปทำร้านอาหารก็ได้เราต้องเจ๋งกว่านั้นติมซำเจมติมซำเนื้อหมาลูกค้าเข้ามาโอ้ยติ่มซำร้านนี้อร่อยจังไอ้สัตว์แบ็คกราวด์ร้านต้องมีเสียงหมาหอนตลอดเลยไอ้สัตว์แม่งคิดถึงเพื่อนมันไอ้เหี้ยเพื่อนกูหายสัตว์แม่งจะมีข่าวอาชญากรรมขึ้นหน้าหนึ่งไม่เชื่อกูไอ้สัตว์เอาไปลงกลุ่มคนรักหมาไอ้เหี้ยแม่งปาขวดใส่ร้านแน่นอนไอ้เหี้ยและรูป TS คุณรูปนี้นะไม่ค่อยดีต่อชีวิตเท่าไหร่กูว่าถ้าเรา3คนหุ้นกันเปิดร้านข้าวหมูกรอบเนี่ยกูว่าน่าจะเวิร์กไอ้เหี้ยค่ะเหี้ยบอยลดหุ้นส่วนมันได้หนังปล้นท้ายก็หักหลังกันลดส่วนแบ่งมาเฟียส่วนแบ่งเยอะว่ะทีนี้ก็เหลือ2ใน3อายุกี่ปีมันถึงเรียกว่าภาคผู้เยาว์ไม่ถึง18เพราะว่าเด็กกับเด็กมันรักกันมันก็ไม่ถือว่าภาคผู้เยาว์ใช่ไหมก็ภาคผู้เยาว์หมดแล้วไอ้เหี้ยภาคทั้งคู่เลยกูเห็นอายุ15มีแฟนกันเดินผ่านตำรวจเหม็นเป็นไรเลยมันไม่ได้ไปเอากันซะหน่อยรู้ได้ยังไงวะปล่อยโลกสวยเกินไปแล้วไปรู้ซะแล้วเด็กสมัยนี้มาทำอะไรกันบ้างบูมตอบสิตอบเขา
ไรอย่างไรอย่างไม่อยากอธิบายเลยคิดแล้วก็ใครแข็งเดี๋ยว User joined your channel ไอ้วะก็เปิดไมค์ดาวดิเรียนพ่องกูมึงใจวะกลัวไม่อยากค่ะเปิดไมค์มาเรียนพ่อง